โบนัสปีนี้ผมเบิกได้ไหมที่ผ่านมามันได้ปะล่ะบางใช่ไหมเออปีแล้วที่ได้สิบอีกเดือนเลยเหรอสิบวันโอ้ยแต่ปีก่อนนะผมได้12เลยนะเฮ้ยเดือนเหรอปฏิทินนี่แหละแต่ที่ลาป่วยกันก็ไม่ได้ป่วยจริงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะป่วยกันป่วยจริงหรือเปล่าไม่เคยป่วยจริงไม่เคยป่วยจริงเท่าคนอย่างเราไม่เคยป่วยจริงเลยเฮ้ยกูอยากจะไปแบบดัดฟันหน่อยมาเห็นช่วงนี้เด็กเขาแบบทำอินวิชไลมันเบิกออฟฟิศได้ป่าววะบริษัทเราเบิกได้นะเอาอย่างนี้แจ๋วเลยเฮ้ยแต่ฟันที่โบก็ดีแล้วนี่เหมือนข้าวโพดเลยโอ้โหเหลืองขนาดนี้เลยเดี๋ยวก็ไปขัดขาวด้วยก็ได้จะบอกว่าเลี้ยงเออไม่เลี้ยงเลี้ยงมาขนาดนี้เลี้ยงอ๋อฟันนี่คือเบิกได้เบิกได้ก็เบิกได้เบิกได้เนี่ยไม่แน่ใจเบิกได้หรือเปล่าหมายถึงว่าสิ่งที่หนูกำลังจะถามเนี่ยอะไรอ่ะคือดูเถอะหนึ่งสองสามอะไรวะหนึ่งสองสามอะไรสามสามมาคืออย่างนี้คือหนูจะซื้อคอนโดบริษัทสามารถค้ำประกันได้ปะพี่รู้ปะรู้บอกเลยว่าได้เฮ้ยก่อนหน้านี้มึงเพิ่งมีพี่คนหนึ่งเพิ่งเบิกเนี่ยสบายใจแล้วเพราะนั้นอะไรก็เบิกได้สบายสบายแล้วถ้าเกิดผมอยากได้โบนัสปีนี้ผมเบิกได้ไหมที่ผ่านมามันได้ปะล่ะบางใช่ไหมโอ้ปีแล้วที่ได้สิบอีกเดือนเลยเหรอสิบวันโอ้ยแต่ปีก่อนนะผมได้12เลยนะเฮ้ยเดือนเหรอปฏิทินนี่แหละออฟฟิศจิมไม่ตกวันนี้ขอนำเสนอเรื่องสวัสดิการดีๆอยู่ที่ไหนใช่แหมบอกสวัสดิการเรื่องของการกู้บ้านคอนโดปลูกบ้านเนี่ยได้บางที่นะแสดงว่าเราโชคดีที่บริษัทเราอ่ะทำได้อย่าง B-Time เนี่ยไม่มี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  B-Time B-Time คุ้นๆเลยอ่ะเรียนปอโทฟรีไม่มีภาระผูกพัน B-Time ก็ไม่มีไม่มีค่ารักษาพยาบาลฟรีมีมีค่าทำฟันปีละ 3,000 บาทกรอไป3ซี่ก็หมดละไม่ทันต้องเต็มปากหรอกแล้วปีนึงทำฟันกี่ครั้งไม่ทำทำทำไมอ่ะเคยคิดนะว่าทำว่าถ้าไม่ทำปีนี้เนี่ยสมมติ 3,000 ใช่ไหมปีหน้าทบเป็น6เออได้หรอไม่ทบไงจะทบได้จะได้เอาค่าตรงนี้ไปยันอื่นไม่ทำฟันที่เลยทำอะไรคะก็ไม่ได้ทำฟันทำอะไรเอาทำออกเอาไปฟันอย่างเดียวไปฟันกำไรข้างนอกไปลงธุรกิจในพวกนี้เออทำธุรกิจใช่ใช่ใช่คิดว่าตัวงานกับสวัสดิการอะไรสำคัญกว่ากันเวลาเราสมัครงานโอ้แล้วแต่เลยนะ อย่างงานราชการใช่อันนี้คือสวัสดิการแน่นดีแต่คืออาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเข้าไปทำงานเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เยอะใช่อันนี้แล้วถ้าเป็นพี่เลือกไงสมมุติว่าเราเนี่ยอาจจะมีเงินเดือนที่แฟนเราเงินเดือนเยอะอยู่แล้วแต่เราเนี่ยอยากจะได้สวัสดิการดีๆก็มาถ่วงกันก็ได้นะเงินเดือนมาจากแฟนส่วนเราเอาสวัสดิการมาช่วยเหลือครอบครัวเออมันก็ช่วยกันได้สองด้านมันก็ถือว่าโอเควางแผนดีๆมันก็เวิร์กเหมือนกันนะแต่อย่างพี่เนี่ยทำงานคนเดียวคือภรรยาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกดังนั้นมันต้องเงินต้องได้ด้วยสวัสดิการต้องมาด้วยต้องดีด้วยก็ยากเหมือนกันนะที่จะมีทั้งสองอย่างพร้อมกันอ่ะซึ่งสวัสดิการดีๆก็ต้องมาดูกันอีกว่าแต่ละที่เนี่ยออปชันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางที่แบบประกันมีสวัสดิการมีลาป่งลาป่วยลาพักร้อนงานบ่งงานบวชทุกอย่างมันเบิกได้หมดมันก็โอเคไงแต่ที่ลาป่วยกันก็ไม่ได้ป่วยจริงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะป่วยกันป่วยจริงหรือเปล่าไม่เคยป่วยไม่ป่วยจริงอยู่แล้วคนอย่างเราไม่เคยป่วยจริงเลยเออยุคนี้สวัสดิการจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เดินได้ครับเดินได้เชิญเลยนะครับเชิญเลยค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยพี่ถ้าถามดีอยากได้สวัสดิการแบบไหนมากที่สุดถ้าของพี่นะพี่อยากได้หนึ่งคือดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายอันนี้ต้องแพงปีละประมาณ 300,000 พี่ต้องทำต้องให้ได้รถลาต้องดูแลเราด้วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เราฟรีโอ้โหเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องมีเช็คช่วงล่างอะไรเงี้ยรถทางเปลี่ยนรถให้ด้วยไม่ต้องเปลี่ยนให้มีค่าทางด่วนให้ด้วยไหมทางด่วนต้องให้ค่าน้ำมันต้องให้บางทีถ้าเกิดผ่อนไม่ไหวต่อเดือนเนี่ยผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ไหวเขาต้องบริษัทผ่อนให้อันนี้ที่พี่อยากได้นะครับแต่พี่ถามหายไม่เจอเลยครับจะดีไม่เจอหรอกครับจะมีที่ไหนดีขนาดนี้เลยครับหนูฟังก็ไม่น่าเจอค่ะหนูก็อยากได้แบบนี้ถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆถ้าให้เรื่องตัวเงินกับเรื่องวันตัวทองเอาอะไรระหว่างตัวเงินตัวทองเอาอะไรกำลังคิดอยู่ประเทศละหรือมันจะมีพวกแบบเที่ยวต่างประเทศด้วยนะแบบสิ้นปีมีเที่ยวต่างประเทศหรือมีค่า OT มีอะไรอย่างงี้ก็รวมด้วยนะเวลาเราเที่ยวทีอ่ะเราแบบ3วันอย่างเงี้ยมันก็น้อยอ่ะเราอยากไปเที่ยวแบบอาทิตย์นึงทางออฟฟิศก็บอกว่าเราทำงานทีเราก็ทำงานน้อยเหมือนกันก็เลยไม่ต้องขอเยอะจังเลยไม่ต้องขอเยอะไม่เร
พราะเราทำงานเราต้องทำเวลาทำเราเต็มที่สิเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเข้าออฟฟิศไงในส่วนตัวไม่ชอบก็ work from home work from ไหนก็ได้อะให้งานมันออกมาดีออกมาสำเร็จนี่เราไปดูในโลกโซเชียลมาว่าคนสมัยเนี้ยเขาอยากได้สวัสดิการแบบไหนมากที่สุดซึ่งอันนี้มีจริงๆนะแต่ว่ามาจากหลายออฟฟิศถูกต้องเขาบอกว่าคือหนึ่งสวัสดิการคู่บ้านคู่คอนโดหรือว่าปลูกบ้านเนี่ยต้องมีงานเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นคือราชการมากกว่าเอกชนไม่ค่อยมีเอกชนสมัยก่อนบางที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันโหดเหมือนกันสมัยนี้ดูแลตัวเองเถอะนะเองมันก็ยากไปหมดแล้วอะเรียนปอโทฟรีไม่มีภาระผูกพันก็เรียกว่าเสริมสกิลให้พนักงานอันนี้มีด้วยอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนบางที่เขามีบางที่เขามีไม่มีภาระผูกพันแปลว่าอะไรคะก็อาจจะไม่ต้องมาเหมือนใช้หนี้อ่ะปกติเหมือนกู้มาแล้วมาเรียนแล้วก็ต้องมาอยู่ต่ออีก4-5 ปี 6 ปีอะไรก็ว่าไปทำงานคืนเขาอะไรอย่างเงี้ยเรียนปอโทฟรีแต่หนูชอบเรียนนะอันนี้อาจจะเหมาะอาจจะชอบหรือว่า3คือค่ารักษาพยาบาลฟรีเหมือนที่เราคุยกันมาไม่จำเป็นต้องมีเนาะจำเป็นนี่จำเป็นค่าทำฟันปีละ6,000 บาทอันนี้ให้6,000ก็คือ6 ซี่ก็ไม่ครบอยู่ดีก็ยังโอเคแต่ก็ได้ใช้ก็ดี6,000ดีก็โอเคเรียนภาษาต่างประเทศฟรีไม่ได้ไปเมืองนอกนะเฮ้ยอันนี้ดีถ้ามันเหมาะกับออฟฟิศที่ต้องคุยกับฝรั่งคุยกับคนจีนอ่ะเรียนฟรีอย่างนี้โอเคหนูชอบเลยไอ้เรียนเนี่ยหรือมีแบบเรียนโยคะเรียนเต้นเรียนไปเล่นกีฬาถ่ายรูปมีหลักสูตรอะไรน่าสนใจคือเฮ้ยอันนี้มึงส่วนตัวละออฟฟิศไม่น่ามีให้อ่ะอันนี้มึงส่วนตัวละคือเขาบอกบางทีในออฟฟิศเขามีเป็นเหมือนกับเป็นคลับเขาเลยนะคลับปิงปองใช่ออฟฟิศเขาไม่ตีปิงปองจริงเคยเห็นใช้บริการฟิตเนสฟรีนี่ไงทำงานดึกมีค่าแท็กซี่มีอาหารให้เลิศสั่งเองได้เลยสามารถขอนอนโรงแรมได้เกินไปแล้วมั้งนอนโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวก่อนแต่สมัยที่เศรษฐกิจดีๆพวกบริษัทบางบริษัทเขาอาจจะสู้นะจริงไม่มี OT แต่ถ้าต้องมาทำงานวันหยุดเนี่ยจะได้วันละ2,100 บาทโอ้โหเอาเด้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเสาร์อาทิตย์กูไม่ลาเลยนะทั้งเนี้ยเออแล้วมีเพิ่มวันหยุดประจำปีให้อีกด้วยนะคือใช้แล้วคุณไปเลือกเลยคุณจะใช่วันเต็มที่วันละ1,000แล้วนั่งเต็มที่ส่วนใหญ่อะเอาทาเพิ่มก็ดีขนาดนี้แหละ2,100นี่เยอะมากนะเยอะมากถ้าเป็นออฟฟิศต่างชาติเรามาต่อข้อต่อไปดีกว่าอืมเนี่ยไปก็ไปกูจะคุยก็คุยแล้วมึงเนี่ยวันเกิดได้หยุดงานน่ารักปะวันเกิดได้หยุดงานถ้าตรงวันหยุดคือชดเชยได้ด้วยนะเออเลิศไหมเป็นวันอาร์ตแห่งชาติเนี่ยเหรอก็ได้ได้อย่างนั้นได้นะวันอาร์ตวันริมน่ารักมากเลยบริษัทให้อย่างเงี้ยเออแต่จิมก็ได้ใจนะวันเดียวเองจริงกับปีอ่ะทำงานครบ3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปีได้ทองเออทองแถมไม่เอานะเอาทองรูปพรรณนะทองรูปพรรณเพราะว่าที่ออฟฟิศเราชอบมีทองแถมให้50ผมกับพี่โบนี่ต้อง3เส้นอย่างต่ำเราต้องมี3เส้นแล้วเรา15ปี10ปีแล้วอ่ะขึ้นน่ะอุ๊ยจริงเหรอแล้วอยู่บีทามเนี่ยเขาไม่นับขึ้นแบบเขาดาวอยู่อ่ะต่อบอกชื่ออะไรบ้างบอกว่าหนุ่มๆกันอยู่เลยทำไมทำงานกันเยอะจังจัดเทรนนะฮะพวกสัมมนาตามโรงแรมทุกปีโดยให้เราเลือกตามความสนใจได้อันนี้ใหญ่ก็มีแหละเนาะก็น่าจะมีอันนี้ไม่แบ่งเลยเท่าไหร่เนี่ย business trip ถ้านั่งเครื่องบินเกิน4 ชั่วโมงให้นั่น business class ไปแล้วไม่มีทางเลยเกินไปอันนี้เกินไปมีเหรอเชื่อหนูที่อ๋อบริษัทที่เขาต้องเดินทางบ่อยๆเกิน4 ชั่วโมงต้องเป็น business classหรือว่าไปต่างประเทศเบิกค่าเสื้อกันหนาวได้ไม่เกิน12,000อันนี้เกินไปปะวะอันนี้ไม่เคยเห็นเบิกค่าเสื้อหนาวได้โอ้โหถ้าสมมติมีบริษัทไหนที่สามารถให้ทุกอย่างนี้ได้เขาน่าจะเจ๊งไปก่อนแต่เขาไม่น่าถึงมือแล้วก็ให้ขนาดนี้มันจะอยู่รอดได้ยังไงเก้าอี้พนักงานจัดไปเลยตัวละ20,000 บาทเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งใหญ่แหละเอาจริงไม่ใช่แบบว่าทุกเก้าอี้เป็น20,000หมดบริการนวดคอบ่าไหล่ฟรีที่โต๊ะทำงานเฮ้ยอันนี้เอาแล้วถ้าไม่สนใจมันด้วยทำงานขอเป็นตังค์แล้วไปนวดข้างนอกแทนได้ไหมไม่ได้เพราะเราสร้างเราไปนวดที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตบ้านฟรีก็ควรจะได้ทำงานได้ไงเลิศใช่ไหมกลับไปทำงาน work from home เลิศนะกินอยู่อย่างราชาไม่ต้องมีเวลาเข้าออกหนูต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมอย่าทำงานเลยเป็นพาราทิคเลยทำไมอ่ะแต่หนูทำงานเสร็จนะพี่ชอบให้บังคับได้แต่คืออย่าบังคับทุกเรื่องล่ะเออแต่ถ้าแบบบังคับถ้าปล่อยขนาดนี้นะพี่ไม่เข้างานห้องจะเหลวเปียวอยู่แล้วหนูไม่ชอบเวลาเข้างานอ่ะเข้าออกงานแบบต้องตรงเวลาเลยคืองานไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากทำอะไรคือมันอยู่ที่ใจใช่หนูว่าเราสามารถ manage เวลาเองได้เก็ตปะเราต้องแบบสามารถ manage ใช่เราเป็น artist เราเป็นต่อพีโนที่แบบมันมีงานพี่ต่อเราระดับนั้นแหละต้องระดับนั้นของโลกก็ได้นะถือได้ไม่อันนั้นก็ตามมูดเขาอันนั้นไม่ใช่นอกจากบริษัทที่ให้งานเราทำแล้วเนี่ยบอกมาเลยว่าบริษัทไหนที่มีใจแบบ
ให้กับพนักงานเยอะๆเนี่ยคุณลองคอมเมนต์ส่งมาบอกพวกเราหน่อยเออให้ผมรู้ว่าในสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยถ้ามีจริงๆนะเม้นบอกหน่อยว่าที่ไหนใช่บริษัทใจๆอ่ะอยากรู้เผื่อจะไปสมัครแชร์กันนิดนึงแชร์กันนิดนึงอยากไปอยากไปอยากไปนะหรือว่าแฮปปี้ไม่แฮปปี้กับบริษัทไหนบ้างแชร์ที่คุณอยากได้เลยแบบเนี้ยแต่ถึงแม้ออฟฟิศอื่นเขาจะมีสวัสดิการดีแค่ไหนถึงเราจะดีไม่เท่าเขาแต่ว่าออฟฟิศเราก็เลี้ยงข้าวดีนะเพราะเราใช้แอปโปรเจกต์ตลอดเวลาถูกต้องเรื่องอาหารการกินเราไม่เคยมีปัญหาเหมือนกันถูกต้องสั่งมาเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปไหนเลยอยู่ที่นี่ก่อนนะบ๊ายบายด้วยความไวด้วยความไวเราอยู่กันก็มีความสุขว่าแล้วก็เดี๋ยวสั่งโคเจ็ตให้อยากกินอะไรบอกมาเดี๋ยวสั่งให้เลยวันนี้พี่โบเลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองจ่ายเงินสดเลยได้มาเอาอะไรดีอะ